เอาฮะสรุปคือเรื่องของเขากันแล้วกันนะเรื่องของเราอากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับหนาวเหน็บเจ็บถึงไหนกันนะครับหนาวเหน็บเจ็บถึงใต้นมกันหรือเปล่าลองดูนะครับว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาติว่าด้วยดินฟ้าอากาศถึงขนาดองค์การสหประชาชาติประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเข้าไปแล้วครับในเรื่องราวของดินฟ้าอากาศลองฟังดูครับผมในเรื่องใหญ่มากนะครับถึงขั้นประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแปลว่าทุกๆประเทศในโลกไปเนี่ยครับมันโทษใครไม่ได้แล้วครับคนประเทศไหนทำได้ก็ต้องทำกันแหละลองฟังดูนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับล่าสุดวันที่12ธันวาคมองค์การสหประชาชาติที่เรียกกันย่อๆว่า UN ได้จัดให้มีการประชุมระดับสุดยอดของบรรดาผู้นำนานาชาติที่เรียกการประชุมครั้งนี้ว่า Climate Ambition Summit 2020ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมด่วนและมีความสำคัญมากที่จะประชุมหารือกันเพื่อการแก้ไขด้านสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงในขณะนี้และวิกฤตนั้นอาจจะกลายเป็นหายนะต่อมนุษยชาติได้ในอนาคตอันใกล้นี้เพราะจากที่ทาง UN ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากทุกฝ่ายบนโลกจึงทราบว่าในขณะนี้ปัญหาด้านสภาพอากาศของโลกนั้นกำลังกลายเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญมาได้ของกันหรือยังนะในการประชุมด้านสภาพอากาศ Climate Ambition Summit ครั้งล่าสุดนี้นายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติจึงได้ประกาศถึงภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศของโลกว่าตลอด5ปีมานี้ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขด้านสภาพอากาศยังไปไม่ถูกทางที่ข้อตกลงร่วมกันสัญญาว่าจะจำกัดอุณหภูมิของอากาศไม่ให้เพิ่มขึ้นจนถึง 1.5 องศาเซลเซียสที่จะร่วมมือกันจำกัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คำมั่นสัญญานั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริงที่ไม่สามารถจำกัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้สูงเกินระดับได้ซึ่งในเวลานี้ระดับก๊าซคาร์บอนกำลังเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ครั้งนั้นเพิ่มสูงขึ้น 1.2 องศาเซลเซียสที่หมายความว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางใดเลยและเรากำลังถูกดึงไปสู่หายนะที่อุณหภูมิกำลังสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง3องศาสำหรับกลุ่มความร่วมมือของประเทศอุตสาหกรรม G20 นั้นกำลังกระตุ้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจึงไม่ทำให้ระดับคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นได้จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต่อไปจะเป็นการทดสอบทางศีลธรรมว่ามันยุติธรรมหรือไม่ที่ปล่อยให้คนรุ่นหลังจากวันพรุ่งนี้ไปต้องตกอยู่ในอันตรายกับภาวะที่โลกกำลังแตกสลายมีใครยังปฏิเสธได้หรือไม่ว่าเรากำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในวันนี้ UN จึงเรียกร้องให้ผู้นำทุกคนทั่วโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในประเทศของตนจนกว่าสภาพอากาศจะลดระดับคาร์บอนลดลงจนเป็นกลางการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศจาก UN ครั้งนี้คือการประกาศเบื้องต้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่กำลังสร้างผลร้ายกับโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศของตนต่อไปโปรดหยุดการโจมตีบนโลกของเราเพื่อรับประกันอนาคตของลูกๆและหลานๆของเราครับคุณผู้ชมคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติล่าสุดนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในห้วงวิกฤตแห่งสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุด
ซึ่งผลจากวิกฤตนั้นได้ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างมากมายบนโลกและรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละปีดังที่เราเห็นมาตลอดหลายปีนี้ทั้งปัญหาฝุ่นละอองมลพิษในอากาศแหล่งน้ำเกิดการเน่าเสียการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเขาไฟระเบิดแผ่นดินเลื่อนเลื่อนไหลดินสไลด์ดินสไลด์นี่ผมเห็นกันเป็นจะเลยเห็นจะกันเลยดูซิรวมทั้งวิกฤตการละลายตัวอย่างรุนแรงของผืนน้ำแข็งขั้วโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นในยุคนี้แผ่นน้ำแข็งขนาดมันแยกไปเป็นออกเป็นกลุ่มเหมือนกับขนาดเท่ากับประเทศเลยก็ลงก็ลงอีกสิ่งหนึ่งที่เริ่มเลวร้ายไปกว่าเดิมคือวิกฤตของโรคระบาดอันรุนแรงที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นเป็นตัวผลักดันทำให้อุบัติขึ้นและคุณผู้ชมคงทราบข่าวแล้วว่าในขณะนี้กำลังมีโรคประหลาดอีกหลายโรคที่เริ่มอุบัติขึ้นไวรัสโคโรนาเมื่อทาง UN เริ่มต้นประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศแล้วเราจะรอดูกันว่ามีประเทศใดบ้างที่ขานรับและประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นเช่นกันและมีประเทศใดบ้างที่ไม่ขานรับไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็แปลแล้วก็ให้ตอบคำถามแบบนี้จบไปต่อได้ไหมครับพี่เมื่อกี้นี่ใช้คำว่าตั้งแต่สิ้นยุคอุตสาหกรรมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงอุตสาหกรรมมันคืออะไรนี่ดีกว่าเครื่องจักรโอเคไหมครับเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องจักรไอ้น้ำยุคนั้นนะผมว่านะมันไม่น่าจะมีผลกับอากาศส่วนตัวนะเพราะอะไรรู้ไหมมันยังไม่มีควันมันยังไม่มีไอเรื่องราวของไอน้ำมันฟอสซิลเนี่ยนะยังไม่มีพวกอะไรพวกน้ำมันปิโตรเรียกมันมาใช้มันยังไม่มีมันมีแต่เครื่องจักรไอน้ำโอเคเครื่องจักรไอน้ำก็มาจากฟืนมาจากเผานะมาใช้ไอ้น้ำมาทำเนี่ยครับอุตสาหกรรมนั้นผมว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่เห็นไหมครับแต่พอเวลามามีอะไรด้วยใช้น้ำมันมากขึ้นก็เลยไปโทษคาร์บอนไดออกไซด์ไปโทษคาร์บอนมอนอกไซด์ไปโทษไฮโดรคาร์บอนก็เลยบอกว่าก๊าซคาร์บอนหรือว่าก๊าซเรือนกระจกไปโทษตรงนั้น
แต่ลุงมองข้ามช็อตนี้ไปโดยสมบูรณ์ครับไม่รู้ไว้ลุงไปโทษอะไรอาวุธนิวเคลียร์ครับเห็นไหมครับเขาไม่มีใครพูดเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เลยไม่มีใครกล้าพูดหรือว่ามีความรู้ไม่พอจะพูดถึงขั้นนั้นคิดว่ามันก็มีสองอย่างถ้าขืนไปพูดเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผมว่านักฟิสิกส์ตายหมดไม่มีอาชีพแต่จริงๆมันพูดไม่ได้ไงเหมือนกับหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะบอกว่ายาไม่ดีเนี่ยไม่ได้จะบอกว่ายาเคมีไม่ดีไม่ได้มันตัดอาชีพตัวเองเหมือนกันโอเคไหมนักฟิสิกส์จะบอกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ดีไม่ได้มันตัดอาชีพตัวเองเหมือนกันโอเคไหมเมื่อกี้ยังพูดคำว่าจะเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาก็คือเรื่องของการค้นคว้าวิจัยทดลองในเรื่องของวิชาชีวภาพนั่นเองครับมันก็ปลายสุดของวิทยาศาสตร์เห็นไหมฮะมาถึงวันนี้มันเลยเส้นแล้วครับมันเลยเพดานแล้วครับมันเลยแล้วมันเลยเพดานแล้วมันยังไม่อยู่แล้วครับเลยเพดานแน่นอนครับมันมีแต่จะล่มสลายเท่านั้นเองก็ต้องอาศัยพระเอกขี่ม้าขาวล่ะตัวไหนเนาะจะมาช่วยโลกใบนี้อะไรกันนะมีไหมล่ะพระเอกขี่ม้าขาวนะสุดท้ายแล้วก็มาถึงอุณหภูมิอีกทีหนึ่งนะว่าเดิมทีเดียวอุณหภูมิเนี่ย100ปีอุณหภูมิโลกใบนี้จะเพิ่งมา1องศา100ปีนี่เป็นข้อมูลความรู้เก่าๆ100ปีอุณหภูมิของโลกใบนี้จะเพิ่มเข้ามา1องศาเซลเซียสเท่านั้นเองครับมาถึงวันนี้นะครับ100ปีเพิ่มก็มาทีเดียวพรวดเลย3องศาเซลเซียสนะฟังทันไหมครับไม่ผิดนะเดิม100ปีเพิ่มขึ้นมาเพียง1องศาเท่านั้นนะ300ปีจึงจะมาถึง3องศาบัดนี้เพียง100ปีคือ1ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครับศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยศตวรรษที่20เนี่ยครับอย่าลืมนะนาทีนี้โลกวันนี้กำลังเข้าสู่ศตวรรษที่21นะใช้เวลามา20ปีอีกไม่กี่วันก็20ปีเต็มๆแล้วเนี่ยครับวันนี้เป็นวันที่10เท่าไหร่13ธันวาคม2563นะ14ล่ะวันนี้14ธันวาคม2563 14เสร็จแล้วครึ่งเดือนธันวาอีก14 15วันก็จะจบแล้วนะก้าวเข้าไปสู่ศตวรรษที่21แล้วไม่งงนะแปลว่าศตวรรษที่20ทั้งศตวรรษนั่นเองครับอุณหภูมิเพิ่มมาถึง3องศาเซลเซียสนาทีนี้ทั้งโลกนะนี่ที่หาค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยเขาว่าทั้งนั้นภาษาเนี้ยนะลุงไม่เกี่ยวอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นพากันหลงทางหรือเปล่าผมเชื่อว่าใช่ครับโทษแต่คาร์บอนโทษแต่คาร์บอนไดออกไซด์ไปโทษตดหมาตดแมวไปนู่นอันจริงว่าทำให้ก๊าซเรือนกระจกมากมายกายกองถ้าผมโทษนะนิวเคลียร์ตัวเดียวครับอาวุธนิวเคลียร์ทดลองมาตั้งแต่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคงจะหนีไม่พ้นคำว่ากดใช้จริงๆนะเป็นไปได้สูงนะเป็นไปได้สูงนะครับเมื่อกี้อ้างถึงเรื่องของการประชุมอะไรของฝรั่งเศสเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อไปนี้เขา
เลขาของ UN โดยตรงในประกาศไม่ใช่สำนักงานฮูเฮอนั่นนี่มันเลขาธิการของสหประชาชาติโดยตรงในประกาศยืนการเลยนะครับว่าเหมือนกับประกาศมาแล้วก็คงจะต้องส่งหนังสือไปให้ทุกประเทศว่าเห็นไหมประเทศไหนบ้างที่จะรับในการที่จะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินดูสิประเทศไทยมีหรือเปล่าแล้วจะแก้ยังไงได้แต่บ่นจริงๆหาวิธีแก้ไม่ได้คือตราบใดที่ไม่สามารถลดพลเมืองโลกได้ไม่มีทางเอาอยู่นะอะไรล่ะจะมาลดพลเมืองโลกไปนี้ได้คำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายแล้วครับสิ่งนั้นมีชื่อเรียกว่าไวรัสโคโรนานี่แหละครับตัวนี้จะมาลดพลเมืองของโลกไปได้เอ้าถ้าใครถ้านโยบายของประเทศใดยังประคับประคองหรือว่ายังทุ่มลงไปในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์กลุ่มที่ติดเชื้ออยู่นะครับพังไม่เหลือไม่พังไม่จบเพราะฉะนั้นต้องมาสายหลักนิเวศวิทยาคำถามง่ายๆมีว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองไม่ต้องมีใครคิดแทนใครนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็ไม่ต้องมาคิดแทนคนอื่นเขาที่จะช่วยถ้าคิดแทนช่วยแทนก็ทำให้เขาฟรีอย่าต้องใช้สตังค์ดีไหมครับถ้ายังมีสตังค์ใช้อยู่ยังไงลุงก็ไม่ต่อต้านแหละครับแต่เฉยๆแล้วเราสู่ฝั่งแค่ได้ครับครับเพราะว่าในระบบนิเวศไอ้วัฏจักรของเขามันเป็นสปีชีส์ของเขาสัตว์ทุกตัวก็พยายามที่ปรับตัวให้เกิดความแข็งแรงอยู่แล้วแต่ถ้ามันเจอสิ่งแวดล้อมที่กำลังพูดถึงเวลานี้นะฮะเห็นไหมครับมลพิษมลภาวะ PM 2.5 เข้ามาอีกแล้วและความแห้งแล้งนะตลอดทั้งปีเจอทั้งนั้นเลยที่ว่านะแล้วจะเอาความแข็งแรงมาจากไหนล่ะแต่ละคนมันก็ต้องเพียงพร้ำไปตามระบบนิเวศหรือว่าระบบของธรรมชาตินั่นเองนะห่วงโซ่ชีวิตยิ่งเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาใส่เข้าไปในห่วงโซ่ชีวิตแล้วก็ถือว่าวิทยาศาสตร์ดูประเนึงมันช่วยแต่ภาพร้อนมันทำลายมีใครมองเห็นเหมือนลุงหรือเปล่าเวลานี้ครับนะโดยรวมแล้วได้ไหมครับว่าโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายอาวุธนิวเคลียร์ถามว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าลุงให้เปอร์เซ็นต์นะลุงให้ถึง 80%อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับเพราะอะไรรู้ไหมปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ทั้งปฏิทั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะเดี๋ยวลืมนะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยคืออาวุธนิวเคลียร์นะให้รู้ไว้แต่สามารถควบคุมได้ในอะไรในบล็อกที่เขาควบคุมนั่นเองงงไหมเนี่ยไม่งงนะเออเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าใช้กันทั่วประเทศเมืองผลิตไอ้น้องไอ้น้ำต่างๆที่รัสเซียเขาต้องเอาความร้อนเข้ามาให้น้ำมันมีความร้อนมีความอุ่นส่งไปยังต่างๆนั่นน่ะเป็นเรื่องของปฏิกรณ์ปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งนั้นในการช่วยเนี่ยนะโอเคไหมในเมื่อมันทำงานกันอยู่อย่างนั้นนั่นคือระเบิดนิวเคลียร์จำเลยครับแต่มันอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ได้ยินคำว่าเชอร์โนบิลระเบิดไหมครับรั่วไม่ใช่ระเบิดแค่รั่วนะแค่รั่วนะแปลว่ามันควบคุมไม่ได้มันรั่วออกไปจากจุดควบคุมนี่ออกไหมครับนั่นคือแค่รั่วนะมันรุนแรงขนาดนั้นนะครับเหมือนรัสเซียเจอเข้าไปแล้วมองูตายเพราะงูไงมันไม่ใช่แค่นี้เถอะครับมันเป็นปฏิกิริยาแบบแอคชั่นเชนมันไม่หยุดนะมันไม่หยุดนะเห็นไหมครับศตวรรษที่20เนี่ยไอน์สไตน์เขาคิดค้น
สมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ขึ้นมาได้เดี๋ยวนะ1915หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สิโอ้ตัวเลขนี้เอาว่าไม่จำกันแล้วกันแต่การที่ทำให้ระเบิดนิวเคลียร์ทำให้ก๊าซไฮโดรเจนแตกนี่ดีกว่านะมาทำได้เมื่อ1965กันแล้วกัน1965มันอยู่ในศตวรรษที่20นะมันใช้เวลามา65ปีแล้วนะตั้งแต่ไอน์สไตน์คิดค้นเรื่องของสมการ E กับ MC ยกกำลัง2ได้ประมาณปีเท่าไหร่1915นี่ไงเนี่ยแล้วก็มาพัฒนาต่อมาจนกระทั่งเกิดระเบิดนิวเคลียร์แบบไฮโดรเจนอีกทีนึงตัวนี้ฮะตัวร้ายแรงที่สุดอเมริกันทำได้ก่อนระเบิดตูมณวันนั้นนะฮะวันนี้มันยังแตกตัวอยู่ระยมคือแอคชั่นเชนอะไรหยุดมันไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่มีบล็อกไม่เหมือนโรงงานปรมาณูไม่เหมือนกับโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าอันนี้มันมีขอบเขตสามารถบังคับควบคุมได้ครับถ้าระเบิดกลางอากาศจบข่าวเลยฮะตัวนี้มันไปต่อมันกลืนกินออกซิเจนทั้งโลกใบนี้ลุงก็ไม่มีลุงคนเดียวในแผ่นดินโลกอ่างนี้ดีกว่าพูดเรื่องนี้เอาเพราะฉะนั้นเอาไม่อยู่หรอกนะทางเดียวทำยังไงจะให้ฝนตกลงทั้งนี้ที่จะมาชะล้างกับสิ่งที่ว่านั้นน่ะออกไปจากชั้นบรรยากาศโลกมีเท่านั้นเองครับไม่มีทางเลือกอื่นอยู่นะยิ่งเป็นเคมีฝนเคมีทุกวันยิ่งหนักครับยิ่งหนักก็เคมีใส่เข้าไปเคมีทำปฏิกิริยากับน้ำกับเมฆกับหมอกยิ่งไปกันใหญ่มันก็ไม่ต่างจากเคมีมันก็มีพิษอยู่แล้วทางน้ำทางอะไรต่างๆไม่ต่างจากงูพิษนะสองอะไรสองกลุ่มจงอางกับงูเห่ากันแล้วกันโอเคไหมนายกถูกจงอางฉกจะเอาพิษงูเห่าเข้ามาแก้จงอางจบข่าวเลยครับเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่สองแหลงบัวแหละครับจงอางนายกเจอพิษจงอางนายกเจอพิษงูเห่าอีกไม่สามารถแก้กันได้นะพิษงูเห่าก็เอามาแก้พิษจงอางเอาพิษจงอางไปแก้พิษงูเห่าก็ไม่ได้เพราะมันคนละสายพันธุ์กันเลยกันนะเหมือนกับไวรัสโคโรนาเนี่ยสายพันธุ์โคโรนาต่อไปจะมีสายพันธุ์ใหม่ที่อวดใหม่ที่ผมพูดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสายพันธุ์โนวา นักกว่าอีกโคโรนาเนี่ยมันสู้โนวาไม่ได้หรอกครับเอาไม่อยู่ยิ่งมีวัคซีนเข้ามายิ่งเร่งเสือกนะโอ้โหถอยหลังไปหา HIV AIDS ดีกว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ.2525เนี่ยเอดเข้ามาปุ๊บนะทางกระทรวงสาธารณสุขโอ้โหประกาศเต็มๆเลยนะครับคนไหนติดคนไหนเป็นนะรักษาไม่หายตายอย่างเดียวเกิดจากอะไรแล้วมันก็ติดเป็นโรคติดต่อด้วยติดต่อทางเพศสัมพันธ์คนยุคนั้นโหคนในครอบครัวบ้านแตกสาแหลกขาดไม่รู้จะเอาชีวิตไปไหนตายอย่างเดียวคือรอวันตายใครไม่กลัวจะกลัวตายจะไหนครับไปกันใหญ่เลยสิ่งเหล่านี้มาจากไหนมันมาจากองค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกประกาศ HIV AIDS นะครับเป็นได้ไม่หายตายอย่างเดียวจริงๆก็ขายมาตลอดทุกวันนี้ยังขายตลอดยาต้านเอชต้านเอชพ่อโถภูมิต้านทานเรานี่นะครับมันเป็นตัวที่ป้องกันไว้เสร็จสรรพใช่ไหมลุงไม่อยากจะคุยถ้าคุยแล้วก็รับไม่ได้อีกแหละ
HIV AIDS เนี่ยทั้งเพศแม่เพศพ่อด้วยครับลุงว่าลุยลุงมาแล้วนะลุงนี่ลุยมาแล้วนะแล้วก็ขออนุญาตเอาอยู่ด้วยพอเวลาพูดตรงนี้ให้ฟังขึ้นมาปุ๊บปั๊บเอากลายเป็นขัดวิชาชีพหาเหวใครก็ไม่รู้ทีเนี้ยเข้าใจยังขัดวิชาชีพหาเหวใครก็ไม่รู้ทีเนี้ยขออนุญาตครับเนี่ยมาเพราะฉะนั้นมันไปต่อไม่ได้เพราะตรงนี้ครับคนบ้านเมืองเรานะnew innovation พูดจังแต่ทำไม่ได้ได้แต่ภาษาพูดคนทำได้ก็ไม่ยอมรับเขาโถนี้ไปไกลนะแม้แต่ง่ายๆเลยครับหมอแสงนี่มั้ยเอามันง่ายๆเลยสัมผัสแต่ต้องได้เลยครับเขาทำได้ก็ไม่ยอมรับเขามันไปขัดวิชาชีพนะโคตระใครบ้างก็ไม่รู้หรอกออกกฎระเบียบกันมันทุกรูปแบบนี้ไปไกลครับบ้านเมืองนี้ไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะระบบครับระบบจะล่มสลายล่มสลายแน่นอนระบบฟังให้ดีระบบรัฐจะล่มสลายเพราะอะไรเพราะการเงินมันเก็บภาษีไม่ได้นี่นะคอยดูคอยดูปีหน้ากู้อีกไม่รู้จะกู้ใครแล้วก็ใครจะให้กู้ทีเนี้ยนางนาเข้าจะไม่มีใครให้กู้ใครจะให้กู้ทีเนี้ยเออจะกู้ใครและใครจะให้กู้เพราะแต่ละประเทศมีปัญหาหมดเอาป่ะระบบเงินสากลโลกนี่แหละครับมีปัญหาหมดทุกประเทศก็เหลือแต่ละประเทศพิมพ์เองใช้เองลุงพูดเสมอว่านี่ครับระบบเรือร่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียก็คือแต่ละประเทศพิมพ์เงินเองใช้เองถ้าพิมพ์เองใช้เองมันเข้าสู่ระบบโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกวันนี้ต้องมีการประชุมกันใหม่หรือประชุมกันก็ไม่รู้หรอกครับเห็นได้ทราบข่าวว่าประชุมกันมาเดือนกว่าไปแล้วเนี่ยว่าเรื่องเงินเนี่ยครับเงินโลกเนี่ยครับฟังให้ดีฮะเงินโลกนะครับระบบโลกนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงพระเอกของรัชชาติของโลกนี่คือสหรัฐอเมริกาฟังให้ดีนะในระหว่างนี้ก็อเมริกาก็รวบรวมทองคำเข้าสู่ประเทศกันมากมายก่ายกองมหาศาลฟังในทองคำแล้วก็พิมพ์ US ขึ้นมาตีค่าทองคำกับ US ดอลลาร์เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละใน1ปอนด์1ออนซ์1ออนซ์ราคาเท่ากับเท่าไหร่ยุคสมัยนู้นนะฮะราคาน่าจะไม่เกิน40US ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ณวันนี้มัน 2,000 ไปแล้วนะครับ 1,800-1,900 ถ้าราคาทองคำณวันนี้นะฮะผมก็ไม่ได้ดูหรอกครับเห็นมันเลี้ยงกันอยู่ 1,800-1,900 US ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ณวันนั้นไม่เกิน40องศาโทษไม่เกิน40 US ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ของทองคำนะมันผูกติดกันอยู่นะโอเคอย่างเช่นว่าเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจโลกนะทุกประเทศใช้ US ดอลลาร์ปูกันทั่วโลกทุกประเทศต้องใช้ US ดอลลาร์ใครอยากใช้เอาทองคำมาตีราคาออนละเซ็นว่า40 US ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์งงไหมครับทองคำน้ำหนัก40น้ำหนัก1ออนต่อ40
US ดอลลาร์เอามาปุ๊บเอาเงินUS ดอลลาร์ไปใช้โอเคไหมแลกเปลี่ยนซื้อขายในทางธุรกรรมคือการค้าต่างประเทศใช้สกุลเงิน US ดอลลาร์หมดวันดีคืนดีทีเนี้ยครับอเมริกา US ดอลลาร์ไม่ผูกติดกับทองคำแล้วทีเนี้ยก็เรียกว่าค่าเงินลอยตัวไงประเทศไทยก็เจอค่าเงินลอยตัวคำว่าลอยตัวหมายความเดิมทีเดียวค่าเงินไทยมันผูกติดกับ US ดอลลาร์ขึ้นลงตั้งหลายก็ผูกกันไปตลอดผูกกันมาไม่รู้ค่าเงินมันจะเป็นอย่างนั้น28บาทต่อ1 US ดอลลาร์นะหรือว่า25บาทต่อ US ดอลลาร์ผูกติดกันมาตั้งนานนะ21 25เนี่ยครับไอ้ผมไม่ได้เล่นเรื่องเงินก็เลยไม่ได้จำกันแม่นนะครับให้รู้กันอย่างนั้นอยู่มาวันนี้คืนดีเงินบาทไม่ผูกติดกับ US ดอลลาร์เขาเรียกว่าค่าเงินลอยตัวแปลว่าพึ่งตัวเองนะครับถ้าเศรษฐกิจแข็งก็อยู่ได้เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ได้ใช้ระบบ GDP อะไรก็ว่าค่าขายก็บอกค่าเงินมาเป็นอันดับมาถึงวันนี้ทองคำกับ US ดอลลาร์ตัดขาดจากกันแล้ว US ดอลลาร์เนี่ยมันใช้เป็นเงินทางด้านธุรกรรมในการค้าขายต่างๆก็มีอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับแลกเปลี่ยนลุงบอกเสมอว่าโลกใบนี้ถ้าหาว่าค่าเงินไม่เท่ากันอย่าไปหาครับว่าอย่าไปหาเด็ดขาดความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเข้าประชุมกันประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเขาคือเรื่องของการเงินทองของโลกโอเคไหมครับจะจัดระบบเงินของโลกใหม่ทีหนึ่งลุงเคยพูดไว้เสมอว่าคำพูดต่อไปนี้พูดมาเกินกว่า15ปีแน่นอนอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกเนี่ยคำพูดที่หนึ่งคำพูดที่สองมันจะเกิดไฟประหลาดกันก็แปลว่าเกิดสงครามที่ตะวันตกกลางคือแย่งน้ำมันกันนะอิรักอิหร่านแถวๆนั้นนะครับอันที่3 US ดอลลาร์จะกลาย US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต๊กก็ประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้ก็ประชุมกันแล้วประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาว่าจะจัดอะไรล่ะให้มีสกุลเงินของโลกใหม่ทีนึงใช่มั้ยครับเพราะว่าจะไม่มีการยอมรับค่าเงินUS ดอลลาร์แล้วไอ้ตรงจุดนี้แหละครับผมว่า US จะอะไรจะไม่ยอมรับรู้ไหมเมื่อไม่ยอมรับตรงนี้มันเกิดขึ้นน่ะเป็นต้นเหตุของสงครามโลกครับผมก็ลุงก็พูดเล่นพูดจริงมาเรื่อยๆแหละครับมาถึงวันนี้ดูมันเขาเริ่มประชุมกันแล้วว่าจะต้องมีเงินกลางระหว่างซื้อขายต่างประเทศประกอบกับนาทีนี้นะฮะไอ้เจ้าไวรัสโคโรนามาเล่นงานเนี่ยก็แปลว่ากำลังจะสาสางเรื่องพวกนี้อยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับเป็นไปได้สูงนะพี่เอ๋ยอย่าไปหวังเด็ดขาดว่าไวรัสโคโรนามันจะสงบอย่าหวังเด็ดขาดในระหว่างที่ไม่สงบเนี่ยการเงินก็ต้องทำกันที่ว่าเนี่ยเชื่อว่ามันจะมีเงินสกุลใหม่ของโลกวันก่อนผมยังพูดเล่นไม่ใช่เลยพูดเล่นนะครับว่าน่าจะเป็นเวิลด์ชื่อเงินนะเวิลด์มันนี่นะประมาณนั้นนะครับนะยูนิเวอร์สมันนี่วะอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ยเอาไว้ซื้อขายต่างประเทศไงแต่ละประเทศก็พิมพ์เงินใช้เองเนี่ยครับด้วยนะสรุปก็คือมีเงินสองสกุลสกุลใช้ในประเทศของตัวเองประเทศไทยเริ่มมีหรือยังครับผมถามนี่ผ่านจอขออนุญาตประเทศไทยเริ่มมีหรือยังครับผมก็เชื่อว่าผมพูดมานานนะเรื่องพวกนี้มานานมากเรื่องประเทศไทยจะอะไรเงินใช้ในประเทศที่ผมบอกว่าเรือล่มในหนองทองไม่เป็นให้เสียคำนี้น่าสนใจนะพูดคาไว้ตรงนี้ก่อนพูดค้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วท่านก็ติดตามประสานคำพูดผมนี่ไม่น่าจะเกินปีนะฮะจะ
จะมีร่องรอยว่าประเทศไทยจะเป็นลักษณะที่พิมพ์เงินใช้มาเองสกุลที่หนึ่งใช้ในประเทศเพราะไปกู้นี่ยืมสินใครไม่ได้แล้วครับกู้ใครไม่ได้ไม่มีใครจะให้กู้แล้วเออปีหน้าปีในพวกนี้น่าคิดนะน่าคิดจริงๆเอาคอยดูคำพูดของลุงแล้วกันขออนุญาตนะผิดก็ขออภัยเพราะว่าลุงไม่ใช่เป็นอะไรเลยนักคิดนักเขียนเรื่องเงินเงินทองนะครับภายใน1ปีน่าจะมีข่าวสารมาว่าประเทศไทยจะพิมพ์เงินใช้เองภายในประเทศแล้วก็ในระหว่างเดียวกันนะทางโลกกำลังคุยกันอยู่ว่าจะใช้เงินสกุลใดอย่างเงี้ยโอเคไหมทีนี้ถ้าเงินต่างประเทศที่มันมาเงี้ยก็เลยแปลว่าใครประเทศไหนล่ะที่สามารถผลิตสินค้าอย่างเช่น New Innovation ขึ้นมาขายอย่างเดียวณวันนี้ New Innovation เรื่องสุขภาพจะเกิดขึ้นก็คือไวรัสโคโรนาเป็นต้นเหตุทำให้ได้มาซึ่งวัคซีนนี่เองครับแข่งขันกันน่าดูครับนี่แหละคือ New Innovation ต้องมาคิดใหม่ไอ้เจ้าวัคซีนที่ว่าเนี่ยถามว่าใครจะยอมรับทีเนี้ยขัดขาก็ดีไม่เชื่อคอยดูองค์การอนามัยโลกเนี่ยขัดขาเพราะมันเป็นมูลค่าที่ยิ่งใหญ่มากครับเรื่องของมนุษยชาติเนี่ยสุดท้ายก็อะไรความพึงพอใจทีเนี้ยอย่างเช่นสมมติว่าประเทศไทยผลิตวัคซีนไม่ได้พึงพอใจจะซื้อฝั่งไหนตะวันผู้ที่ผลิตได้จะเป็นยุโรปอเมริกาหรือทางด้านฝั่งจีนก็มีแค่นี้ฮะประเทศที่เย็งๆที่จะมาผลิตออกมาได้เพราะบอกว่ามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายก่ายกองฝั่งจีนก็เขาบอกว่าทำได้โอเคไหมยุโรปก็บอกว่าทำยุโรปมีหลายประเทศนะที่เนี้ยเอาเปล่านะยุโรปเนี่ยยกเว้นอังกฤษเขาถอยไปแล้วนะครับเห็นได้อย่างนอกนั้นก็เป็นยูโรเห็นไหมครับเขาใช้เงินยูโรไปก็ผลิตมาสมมติว่าได้วัคซีนขึ้นมาที่มาช่วยแล้วก็วางกันไปก็ขายกันทั่วโลกนี่แหละครับอินโนเวชันใหม่ในเรื่องของสุขภาพมนุษย์แหละครับโดยแท้จริงเหนือสิ่งอื่นใดอินโนเวชันนิวอินโนเวชันใหม่ๆลุงก็ว่าลุงค้นพบนะในการรักษามันก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับ New Innovation ไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับขอให้งับอากาศเข้าไว้พี่นะตามสไตล์ไดแมนเอาไว้นะครับถ้าหากว่าอยากจะมีชีวิตยืดยาวยืนนานต่อไปนะเจอแน่นอนครับไม่มีทางหนีไม่พ้นแน่นอนแล้วพลังงานตรงที่ว่านี้มันสามารถปกป้องคุ้มครองได้หลายมิติ1คลื่นด้วยอาวุธคลื่นทุกวันนี่มือถือมือถอยหนักนะครับหนักเหลือเกินครับป้องกันคลื่นก็ได้ด้วยดูสิพลังงานบริสุทธิ์มันจะขนาดไหน2ป้องกันไวรัสโคโรนาได้แน่นอนลุงนี่ตัวอย่างแน่นอนเอาใครบอกว่าไวรัสโคโรนาเป็นโรคติดต่อทางจมูกทางน้ำมูกเอาปากมาเอาคนมาจะจุ๊บจิ๊บให้ดูสิทางด้วยครับแล้วใส่แก้วมาให้ลุงกินเสียแล้วก็บอกด้วยว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยเห็นก็บอกว่ากี่วันล่ะอย่ามาพูดคำว่าอย่างอื่นนะอย่ามีข้อแม้นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงอย่ามีข้อแม้ครับลุงไม่มีข้อแม้เชิญครับไวรัสคนเอามาเลยเอามาเดี๋ยวนี้ด้วยไม่มีข้อแม้ด้วยเห็นไหมครับของจริงต้องไม่มีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้ของไม่จริงครับแมนบอกลุงว่างั้นนะเอ๊ะไปกระจายแล้วลุงนะเอานะแจ้งเพื่อปลดแซบหลายท่านเพราะว่าเราพูดจาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีผมไม่อยากจะให้ใครเป็นเครื่องมือใครเวลาเนี่ยผมก็ฟังมาเยอะแล้วนะ30บาทรักษาทุกโรคดีไหมโอ้โหฟังแล้วนอนหลับสบายเลยชาวบ้านล้านทิศอย่างคำว่าเบิกได้นะนั่นแหละฮะยิ่งทำให้ง่ายของการตัดสินใจยิ่งทำให้ง่ายที่เป็นเครื่องมือเขาง่ายมากเลยคำว่าเบิกได้คำว่ารักษาทุกโรคสุดท้ายก็เลยกลายเป็นสารสิบัตเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเป็นหรือจริงหรือไม่เป็นคำถามสู่สังคมครับ
30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเป็นคำถามให้กับสังคมได้กรุณาพิจารณาดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนลุงนี่ตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วเฉพาะลุงคนเดียวนะ นะโอเคนะเอาล่ะเข้าใจตามนี่ลองดูเผื่อว่าวันนี้มันจะมีพลังขึ้นมาในการที่จะเสียงลุงเวลาลุงตะเบงเสียงนี่นะครับนะมันมีเขาเรียกว่าคอนเซนเทรชันโฟกัสแน่นๆเนี่ยมันจะเป็นพลังนะครับและท่านก็สู้ไปอย่ามาคิดว่าลุงโมโหฉุนเฉียวไม่มีครับลุงจะไม่มีตรงนั้นแต่ศักยภาพของเสียงของลุงมันจะมีผลกับการได้ยินของท่านเพราะว่าเสียงมันเป็นพลังงานที่ว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์และพลังงานปฏิบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงงั้นพอเวลาเปล่งผ่านจอเข้าให้แล้วมันจะทำให้ไบเบชันคือหัวใจท่านหูอะไรต่างๆนั้นมันจะปรับตัวแปลว่าได้ยินเสียงของลุงทำให้ร่างกายของท่านสามารถปรับตัวได้ร้อนทั้งตัวไม่ละโยมร้อนทั้งตัวไม่ละร้อนไม่ละถามตรงนี้คนที่ฟังมาโดยตลอดต่อเนื่องจับความจับเขาได้เนี่ยถามว่าร้อนไม่ได้โยมไอ้แค่ลุงตะเบงเสียงแค่นี้ไม่ต้องมากมายเกินไปกว่านี้นะครับถามว่าร้อนไม่ล่ะ ถ้าใครรู้ว่าร้อนกรุณากดผ่านจอเลยครับโอเคนะโอเคนะนะเสียงของลุงเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าร้อนตามนี้กรุณากดผ่านจอนะครับกดหนึ่งใช่ก่อนก็ร้อนค่ะร้อนครับไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนครับขอทราบครับขอทราบนะขอทราบผลนิดนึงขอทราบผลนิดหน่อยอยู่ตัวมีไหมครับนะมีไหมขอทราบผลในการอากาศกฎหมายที่หนึ่งนะฮะว่าร้อนไม่ร้อนลุงแต่เบ่งเสียงมาตลอดถามว่าแต่เบ่งเสียงไม่ได้ 100% นะเนี่ยด้วยถ้า 100% แล้วก็โหเดี๋ยวฝนก็ตกใหญ่นะให้ด้วยไม่มีไหมขอทราบผลในการอากาศโอเคมาถูกทางฝั่งเฟสแล้วนะหนึ่งร้อนค่ะโอ้โหมีคนกดว่าร้อนจริงๆนะเนี่ยนะร้อนค่ะคุณพัฒนิตนะปณิศระร้อนค่ะEM ร้อนค่ะวัชิมาร้อนค่ะคุณทิพพาพยาพัฒน์ทิพพยาพัฒน์ร้อนค่ะสุมิตราร้อนค่ะมนตการร้อนค่ะแกแล็กซี่ร้อนครับสุพรรณร้อนค่ะตนกวันร้อนค่ะสุมิตราคงสวีร้อนร้อนค่ะกฎชพรร้อนสมฤทธิ์ร้อนเวียงงามร้อนค่ะไม่ร้อนและสบายใจมากค่ะคุณสระป้านะครับไม่ร้อนแต่รู้สึกว่ามันสบายใจด้วยยุทธนากฎหนึ่งก็แปลว่าร้อนนะร้อนแกลเล็กซี่ร้อนครับเรนูสีปราบร้อนค่ะวิสมาสมุทรสาครฝนตกหนักช่วงบ่ายโมงค่ะดีเว้ยฝนตกบ่ายโมงตกหนักด้วยเหรอโอเคอันนั้นในนี้ยังบอกว่ายังมีเครื่องฮาร์ปฮาร์ปนี่มันสะกด H
WARP นะครับน่าจะสะกดตรงนั้นซะมากกว่านะครับนะครับ HAPP เนี่ยใช่เหรอลองกดดูใหม่ซิถ้าหากว่าลุงบอกว่า HAARP นั่นแหละครับตัวนี้แหละครับไม่เป็นไรเราเสียงก็ได้นะครับยังมีเครื่องฮาร์ปน่ากลัวอีกมากค่ะหนูเคยอ่านพบในหนังสือประเทศมหาอำนาจที่มีเครื่องฮาร์ปตัวนี้กันด้วยค่ะสามารถปั่นกระแสไฟปั่นกระแสให้สภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างหฤหรษ์ค่ะโอเคมาถึงฝั่งเฟสนะไอ้คำว่าร้อนๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับผมถามว่าร้อนไหมเนี่ยครับคุณไตรทองนะฮะร้อนครับคุณชุตนาถร้อนค่ะคุณรัตตาร้อนค่ะคุณทิพย์จ๋าจ้าอ้าวไม่บอกทิพย์จ๋าจ้าทิพย์จ๋าจ้าแปลว่าฝั่งเฟสแค่เสียงผมระดับเสียงของผมผมปล่อยแค่นี้เนี่ยครับนะแล้วก็เนื้อหามันก็ยังไม่รัดกุมชัดทีเดียวนะครับก็ยังมีผลความร้อนขนาดนี้ถ้าเป็นเนื้อหาที่รัดกุมแบบว่าคล้ายๆกับว่ามันคอนเซนเทรตมากกว่านี้หรือโฟกัสมากกว่านี้แล้วเสียงผมเวลามันพุ่งออกไปเนี่ยมันจะมากกว่านี้อีกนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นงั้นฝั่งผมเนี่ยผมไม่รู้ผมขับรถกดแตรไม่ได้กันแล้วกันนี้ดีกว่ากดแตรไม่ได้รถคันหน้าตกใจแล้วยุ่งเลยหลุดตกคูลงคลองเลยเบลอเขาเรียกเบลอเนี่ยผมระวังตัวขนาดนั้นนะเวลาผมขับรถนะครับเพื่อไม่ให้ใครเขาตกใจนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้เขาเดือดร้อนไงป้องกันไม่ให้เขาคนนั้นเดือดร้อนยังไงโอเคนะต่อไปนี้เรื่องราวของคำถามและคำตอบนะกานากายินดีครับท่านที่อยู่หน้าจอฝั่ง YouTube นะฮะเราเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับจำนวนผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นผมก็ดูผ่านจอนี่แหละครับดูสดๆร่วมกันก็ได้รู้ก็ได้ทราบกันก็แปลว่าสิ่งที่ผมนำมาเล่าสู่คุณฟังก็มีผู้คนรับได้เพิ่มขึ้นนะท่านเข้าใจถือว่าเป็นบุญนะครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับปกติเกาะช้อยฝนตกน้อยปีนี้ตกเยอะมากค่ะที่กรีซนะฮะคุณมัทนานะครับโอเคนะบอกว่ามีอากาศมาด้วยก็ดีนะครับคุณอภัยจิตดูเพิ่มถามคนในพื้นที่ก็มีฝนตกครับโอเควันนี้มีฝนตกนะกรุงเทพและปริมณฑลรู้สึกจะสมุทรสงครามสาครก็บอกว่าฝนตกไปตอนบ่ายวันนี้เข้าท่าที่จริงเรื่องฝนผมพูดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแถวๆนี้ ไทยเริ่มแล้วแว่วๆมาว่าเงินไทยชื่ออินทนนท์ค่ะอันนี้งั้นเหรอไทยเริ่มแล้วแว่วๆมาว่าเงินไทยชื่ออินถนนนั่นนะอ้าวๆว่าไปดูเพิ่มฟังไปหยุดอากาศไปด้วยค่ะอดีครับผมคุณไกรทองร้อนครับนะครับร้อนค่ะไม่มีใครถามอีกแล้วนะคุณขวัญใจก็โอเคเอาล่ะกลับมาฝั่ง YouTube นะครับที่มีคำถามคำตอบคำถามนะครับรอคำตอบนะครับผมไปเรื่อยๆ